คุณนายแบบเหมือนไม่ค่อยมาออกรายการก็กลัวพูดผิดพูดถูกไม่ต้องพูดจะเล่าให้ฟังโอเคค่ะพี่ยาบานพี่ยาเชื่อว่าพี่เป๊กต้องบูชาเนาะใช่มีหลวงปู่ทวดอีกคนหนึ่งที่เชื่อคือยายทรายเดี๋ยวเรียกยายทรายขึ้นมาเลยดีกว่ามาขึ้นมาเชิญเลยค่ะขึ้นมานะคะโอเคสวัสดีค่ะ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 ปรากฏว่าคุณยายทรายเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ไปกับฉันใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดที่จะต้องไปอ่ะมันต้องไปนราธิวาสปัตตานีค่ะเอ้ยปัตตานีใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าถึงจะไปนราธิวาสเขาเนี้ยไปปัตตานีซึ่งมันจะต้องนั่งรถจากหาดใหญ่ลงปัตตานีอีกซึ่งไม่น่าเชื่อมดดำจะไปเออแต่ก็อยากไปแล้วอยู่ดีนี่แม่นี่ก็ไปด้วยใช่แอบอธิษฐานกับหลวงปู่ทวดไว้ค่ะว่าถ้าพระมีบุญนะขอให้ว่างคิวตรงกับพี่มดแล้วขอให้มดดำไปด้วยใช่ไหมเพราะมันไกลใช่ค่ะแต่น้องก็ได้ไปอ่ะไม่อยากไปเว้ยเพราะว่าเขารู้แต่ว่าเราเคยได้ยินแต่แบบว่าคนพูดถึงว่าให้ไปถึงวัดไปถึงวัดช้างให้ไปถึงวัดช้างให้สักครั้งนึงแล้วที่บ้านเราเองเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะตัวมัมนะคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนเนี้ยที่บ้านต้องมีหลวงปู่ทวดต้องมีหลวงปู่ไม่ว่าจะองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ต้องมีถูกต้องไหมรถยนต์ของคนเคยถามตั้งคำถามไหมว่าทำไมในรถน่ะหลวงปู่ทวดอะอย่างตัวเองนับถือหลวงปู่หงที่สุรินทร์อะไรเรายังเคยเห็นว่าเขามีชีวิตจริงๆปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัวเองก็เริ่มศึกษาเรื่องหลวงปู่ทวดเนี่ยมาจากตอนไหนรู้ไหมตอนอาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลที่สอนพระกับคุณหนุ่มคงกระพันน่ะก็พูดถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดยังอยู่ข้างบนอยู่แล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยตัวเองก็เคยไปสีสังเวชเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอีกหน่อยพระศรีอริยะเมตไตรคนที่จะลงมาเกิดก็คือหลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่ทวดก็เกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจนวันหนึ่งอาจารย์ไปสายเขาก็เล่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้อาจารย์ไปสายที่ช่วยพี่รู้จักเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเขาบอกครั้งนึงอ่ะเขาขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วเจอหลวงปู่ทวดแล้วเขาก็ไม่รู้จักว่าคนนี้คือหลวงปู่ทวดจนหลวงปู่ทวดถามว่ารู้จักไหมว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็เลยอยากจะไปเห็นกับตาด้วยตัวเองแต่ก็มันก็ไม่ได้ใกล้ๆอ่ะเนาะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะจริงๆก็ไม่ได้เดินทางลำบากมากแล้วล่ะสมัยนี้นั่งอยู่แต่บนรถตู้อะค่ะไปอะใช่เดินทางยาวนานมากเดินทางไกลยาวนานมากมันไม่ได้นานเหมือนกันหรอไม่ใกล้แต่ทำให้รู้ว่ารู้ไหมคนที่อยากจะไปเที่ยวทะเลนะค่ะปัตตานีเนี่ยอาหารทะเลอร่อยสุดใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วคนที่นั่นน่ารักมากคนที่นั่นน่ารักมากคืออาหารทะเลอร่อยสุดแล้วก็ที่เขาบอกอาหารออแกนิกออแกนิกนะตรงนั้นน่ะออแกนิกของจริงไปกินแบบว่าเนาะใช่ค่ะแล้วกินให้ตายยังไงก็ไม่แพงถูกปรากฏว่าตัวเองก็เลยไปเนี่ยในที่สุดแล้วตัวเองได้มีโอกาสไปปัตตานีเขาบอกว่าต้องไปถึงที่วัดช้างให้ไปที่วัดช้างให้แห่งนี้นะฮะเขาก็บอกว่าร่างของหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่ที่นี่เนาะคือฝังอยู่ที่นี่ครับซึ่งเอาจริงๆแล้ววัดช้างให้แห่งนี้นะฮะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีวัดแห่งนี้นะถ้าสมมติมีคนโอกาสไปนะวัดเนี้ยสร้างขึ้นมาแล้วพี่ย่าค่ะ400ปีเพราะว่าอย่างนั้นเก่าแก่นะสร้างตั้งแต่ศิลป์อีกยาวนานมากซึ่งหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยถือเป็นเกจิอาจารย์ถูกต้องไหมฮะครับแล้วปรากฏว่ามี2มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยเนี่ยก็คือถ้าสมมติจะพูดถึงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพุทธาจารย์โตกับหลวงปู่ทวดถูกต้องไหมที่คู่กันมาเขาบอกว่าตอนที่ท่านเคยมีชีวิตอยู่อ่ะท่านเคยอยู่วัดนี้นะหลวงปู่ทวดใช่ไหมถูกเขาเคยอยู่วัดนี้ครับแล้วก็ท่านเนี่ยเรียกว่าเริ่มแรกเดินทีเนี่ยท่านเป็นพระรูปแรกที่มาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้แล้วก็บางทีเนี่ยไซบุรีคำว่าไซบุรีทุกวันนี้เราไม่รู้จักเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่มาเลไงมาเลไงไซบุรีไซบุรีคือมาเลปรากฏว่าท่านก็จะเดินทางเนี่ยระหว่างวัดช้างให้เนี่ยกับไซบุรีก็คือมาเลเซียกาลันตันอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วปรากฏว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งอ่ะเมื่อท่านมรณภาพเนี่ยให้เอาสังขารท่านน่ะมาไว้ที่นี่มาไว้ที่วัดช้างให้ก็เลยมีเจดีย์ซึ่งท่านก็ไม่รู้ก็มีเจดีย์น่ะก็เอาสังขารเนี่ยท่านกลับไว้ที่นี่แล้วก็ให้เอาไม้คือแบบว่าในระหว่างทางนี่อันนี้คือที่เก็บสังขารท่านนะตรงนี้เหรอเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นเจดีย์อย่างเนี้ยอันนี้แหละคือเป็นที่เก็บสังขารของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วเรื่องประวัติของเรื่องเล่าเรื่องน้ำทะเลจืดนี่มันเขาบอกว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะก็เหมือนเมื่อก่อนคนก็ต้องอาศัยเดินทางสำเภาอะไรเงี้ยตอนนั้นหลวงปู่ทวดเนี่ยได้มากรุงศรีอยุธยาค่ะไม่มากรุงศรีอยุธยาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็เกิดพายุครับปรากฏว่าคนบนเรือบอกกูซวยแล้วสิเอาพระเนี่ยเพราะคนเอาพระใส่เสื้อชุด
ชุดจีวรขึ้นมาเนี่ยก็เลยซวยอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดพายุทำไมเดินทางมาตั้งนานก็เลยไม่ซวยเป็นพายุคือไปไหนไม่ได้ต้องไปหลบหาที่หลบอยู่ในอ่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยจะเอาท่านเนี่ยไปทิ้งจะเอาท่านเนี่ยไปทิ้งในระหว่างคนลูกเรือตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ก็บอกท่านเนี่ยลงไปเถอะไปลงไปเรือเล็กๆเถอะอย่าอยู่เลยเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดแต่เรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะก็ให้เดินทางไปพร้อมนายจันพายเรือ2คนปรากฏว่าคนพายเรือเนี่ยหิวน้ำพี่ย่าทะเลเนอะมันไม่มีน้ำจืดกินอ่ะน้ำเพราะว่าเดินทางมาไกลท่านก็เลยนั่งขอบเรือแล้วก็เอาเท้าซ้ายเนี่ยจุ่มไปน้ำทะเลที่เค็มน้ำทะเลมันเค็มอยู่แล้วล่ะปรากฏว่าน้ำทะเลนั้นก็เลยกลายเป็นจืดน้ำจืดตรงที่จุ่มเท้าไปตักขึ้นมากลายว่าจืดจืดหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อมาครับผมปรากฏคนก็เลยตักน้ำเหล่านั้นอ่ะกินกันแล้วก็ทำออกมาหลายๆคนก็เฮ้ยพระองค์เนี้ยเรื่องเล่าเลยว่าเป็นท่านมีปาฏิหาริย์ก็เลยเรียกกันว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งในที่วัดนี้นะฮะวัดช้างให้เนี่ยจะมีวิหารจะมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าแล้วรูปหลวงปู่ทวดเนี่ยคนรู้ได้ไงว่าหน้าตาหลวงปู่ทวดเป็นอย่างนี้ว่า400ปีก่อนนั้นมันไม่มีภาพถ่ายเนาะเขาบอกว่าเขาบอกเป็นพระเกจิอาจารย์องค์นึงที่อยู่วัดช้างให้เนี่ยวันที่มาอยู่ปุ๊บท่านก็มาเข้าฝันว่าท่านเป็นอย่างนี้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 นะให้ปั้นออกมาให้วาดออกมาแบบนี้ปั้นแบบนี้อะไรก็เลยเป็นรูปที่เรียกว่าเนี่ยแหละออดที่เป็นองค์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นต้นแบบให้เรากราบไหว้บูชาถึงวันนี้เขาให้เอาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเชื่อไหมหลวงปู่ทวดเขาตามเรื่องเล่านะเขาก็เล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านรู้ว่าท่านจะละสังขารท่านก็บอกเอาร่างท่านอ่ะกลับมาไว้ที่นี่ที่วัดช้างให้เนี่ยแล้วก็ on the way เนื่องจากท่านเป็นพระที่แบบคนสการะอุชาก็จะเอาไม้แก่นปักหมายทุกแห่งว่าเนี่ยแหละเป็นระยะทางที่แบบว่าเดินทางกลับมาถึงวัดช้างให้ให้คนมากราบสการะบูชากันครับผมก็เนี่ยถือว่าเป็นสถูปเจดีย์ที่แบบว่าคนหลายๆคนเนี่ยก็มาเก็บอัฐิคือตรงนี้คงน่าจะเป็นแค่อัฐิแล้วฮะหลังจากที่ชาปนกิจแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าสมมติคนที่บูชาหลวงปู่ทวดสักครั้งในชีวิตนะฮะสักแล้วความจริงที่ตัวเองอยากจะเล่าเนี่ยอยากจะให้คุณไปเที่ยวกันบางคนเขาบอกว่าโอ้โหไปแล้วอันตรายหรืออะไรตัวเองไปบอกขอพูดเลยนะแม่นักเรียนคนเรื่องเยอะอยู่แล้วล่ะไม่อันตรายปลอดภัยปลอดภัยจุดที่เสี่ยงอันตรายก็มีแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ถูกณตอนนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าสมมติคุณเคยบูชาหลวงปู่ทวดอยู่น้ำทะเลจืดถ้าที่บ้านคุณมีอ่ะถูกไปสักครั้งไปกราบสักครั้งเธอไปแล้วเป็นไงบ้างที่นี่รู้สึกวันใหญ่มากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงพลังมนต์ขลังเลยอ่ะเพราะว่าในวิหารโบสถ์ใช่ไหมแม่ที่วัดช้างให้ค่ะเขาก็จะมีน้ำมนต์อยู่ค่ะครับถังน้ำมนต์เพื่อให้เราล้างหน้าอะไรเงี้ยคือทรายเคยมีพระอาจารย์คนหนึ่งทักว่าเฮ้ยตอนนั้นแบบดวงไม่ดีค่ะดวงตกเขาบอกว่าทรายไปเอาหลวงปู่ทวดมานะแล้วก็ให้นั่นแหละทำน้ำมนต์สวดใช่องค์หลวงปู่ทวดทำน้ำมนต์เองที่บ้านใช่ทำน้ำมนต์เองที่บ้านสวดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไปเห็นถังน้ำมนต์วันนั้นทรายก็เอากลับบ้านเหมือนกันเอากลับบ้านมา2ขวดค่ะเป็นหัวเชื้อใช่แต่บ้านไม่ให้หมดไปเอาฝักเปียใช่ค่ะเพราะว่าแคล้วคลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุคนจะเชื่อใครเขาบอกหลวงปู่ทวดจริงๆเนี่ยองค์แบงๆๆนี่คือดังสุดคือดังรุ่นไม่แตงค่ะอย่างที่พี่มดเคยไปแจกในการกระชาพานั้นน่ะโอ้โหเคยแจกด้วยหรอแจกของให้ใช่ไหม600องค์เธอรุ่นนี้ดังแจกรุ่นนี้ดังไปหรอไม่ก็องค์เล็กองค์ใหม่ก็คือเดี๋ยวจะแจกฉันได้มา600องค์จะเอาไหว้ก็ให้ฉันมาค่ะเธอคนอย่างฉันจะเก็บไหมล่ะพระฉันเป็นคนไม่เก็บอยู่แล้วแจกให้หมดนะถูกให้แฟนรายการจะเก็บไว้ทำไมเธอนึกออกปะแจกดีกว่าแจกดีกว่าเก็บไว้ก็แค่นั้นอ่ะเก็บไว้ก็เราดีคนเดียวไม่ยอมแบ่งปันไปหมดในบูชาดีกว่าไม่ใช่เราต้องระวังผิดวางถูกอย่าบ้าบ้าเป๋อเดี๋ยวเราที่บ้านก็ไม่ได้ทำดีกันทุกวันด้วยถูกจริงอย่าเอาของดีให้บ้านเยอะเลยจริงๆแล้วลูกของปู่ทวดทำให้รู้นะฮะว่าจุดเริ่มต้นของปู่ทวดเนี่ยท่านมาเข้าฝันนะท่านมาเข้าฝันนะน็อตว่าท่านเป็นอย่างนี้ลักษณะของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลังค่อมหน่อยแก่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกรายละเอียดทุกอย่างครบก็ไม่ก็บอกพระอาจารย์อาวาสก็เลยเริ่มปั้นเป็นหลวงปู่ทวดก็เลยเป็นลักษณะของหลวงปู่ทวดที่เรารู้จักจำกันได้แล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงหลวงปู่ทวดอยู่ทั่วหมดคนถึงนับถึงหลวงปู่ทวดบ้านต้องมีเกือบทุกจังหวัดชาวพุทธทุกคนต้องบูชาหลวงปู่ทวดจริงๆแต่อีกอันนึงหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยไปที่จังหวัดปัตตานีนะฮะปัตตานีเนี่ยที่จริงแล้วที่ศักดิ์สิทธิ์อันนึงคือเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวใช่อันนั้นก็แบบว่าน่าท่องเที่ยวกับพอสมควรอันนั้นน่าท่องเที่ยวมากแต่ก็อีกที่นึง
เราเลี้ยงป้อนอย่างนี้ค้าขายใช่ค่ะค้าขายอ๋อเลือกช่วยเรื่องค้าขายค้าขายไปมาแล้วสิแม่คนที่ไปที่แม่พาไปแหละพี่มดพาไปที่แรกคือเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวค่ะที่ไปทีมงานมาลังฟินทุกคนถูกหวยหมดเลยแม่เฮ้ยจริงหรอถูกหวยถ้ามันซื้อเลขเดียวกันมันก็ถูกกันได้หมดนะเธอแม่แต่ขับม้าขายดีนะทำมาค้าขายดีมันต้องขายของไม่ได้สิไม่ใช่ไปถูกหวยดีป่ะได้เงินต้นทุนได้โชคลาภมาต่อยอดเป็นกำลังใจค่ะอ๋อเหรอแต่บางทีถูกหวยนี่มันดีใจยิ่งกว่าขายของได้เลยค่ะแม่แต่อีกที่หนึ่งค่ะมันจะเป็นเส้นทางของหลวงปู่ทวดครับซึ่งมันต้องยอมรับตัวเองด้วยเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่น็อตถ้ามีโอกาสตอนแรกจะชวนอีน็อตไปด้วยไม่ว่าไงตอนแรกจะชวนอีน็อตเนี่ยแหละไปปรากฏว่าอีกวัดหนึ่งที่น่าจะไปคือวัดพระโคฮะที่สงขลาค่ะอันนี้อยู่ที่สงขลาอันนี้การเดินทางก็ไม่ลำบากมากมั้งสงขลาแต่ว่าส่วนใหญ่คืออยู่บนตู้สามสี่ชั่วโมงใช่แต่ว่าคุณรู้คุณภาคใต้มันก็เลยดูว่านานไม่ใช่คนละวันเอาไปอีกครั้งนึงเหรอไม่ได้ไปรอบเดียวกันหรอเพราะว่ากูถ่ายทำทีมงานฮอลลีวูดสองวันเทปเดียวเนี่ยสองวันอ๋ออยู่แต่บนรถตู้เที่ยวแล้วไงอยู่แต่บนรถตู้เที่ยงแล้วเที่ยวนอนแล้วก็ตื่นไปอีกนี้หรอหมายถึงว่าปุ๊บลงเครื่องปุ๊บเราก็ต้องไปไกลก่อนปัตตานีแล้วกลับมาอีกแล้วค่อยกลับแล้วก็นั่งรถกลับแต่ไปเลยไม่ได้ถ่ายเลยนะไปเลยก็ต้องกินข้าวแวะข้างน้ำแต่งตัวนู่นนี่นอนแต่รอบนี้กินข้าวตอนสามทุ่มอันนี้ไม่กินกันเลยนะจริงว่ารีบลุยทำงานเพราะว่าไม่มีเวลาคือใช่ถ้าสมมติใจมันอยากไปอ่ะทุกคนแบบเกือบคืออยากจะไปสักครั้งมันไม่ได้เป็นอ่ะไม่ใช่แบบว่าฮ่องกงยังไปง่ายกว่าใช่จริงลงเครื่องปุ๊บก็แป๊บเดียวแต่นี่มันเดินทางเยอะไปฮ่องกงไปหมุนกันหันยังง่ายกว่าแต่อันนี้สักครั้งในชีวิตอ่ะแบบเฮ้ยแล้วยิ่งเขาบอกว่าวัดเนี้ยจุดเริ่มต้นคือเรื่องราวของอิทธิฤทธิปฏิหารอันน่าอัศจรรย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยคนมากราบไหว้ที่วัดนี้แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเขาเชื่อว่าที่เนี้ยเป็นที่จำพรรษามีทั้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระโคสมเด็จพระโคคืออะไรก็คือหลวงปู่ทวดนั่นแหละอันนี้คือวัดพระโคแล้วใช่ไหมถูกต้องราคาที่สมมีรูปจำลองของพระโคแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกแก้วคู่บารมีของสมเด็จพระโคแล้วก็แม้กระทั่งรอยฝ่าพระพุทธบาทก็อยู่ที่วัดนี้ก็อยู่ที่วัดนี้อยู่ที่วัดนี้หมดเลยแล้วก็มีพระพุทธไสยญาติพระพุทธโคตรมะเนี่ยนะปางปรินิพพานแล้วก็มีเจดีย์อ่ะเจดีย์ที่เมื่อก่อนเขาเชื่อว่าเป็นรอยพุทธบาทของหลวงปู่ทวดจิตสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ค่ะถูกนะฮะอยู่ที่วัดพระโคเนี่ยคือเอาลูกแก้วแล้วพี่มดลูกแก้วก็อยู่ที่นี่ลูกแก้วนะที่แล้วปรากฏว่าดวงจิตหลวงปู่ทวดอ่ะก่อนที่จะละสังขารที่อยู่บนโลกก็ได้หายไปจากจุดตรงนี้แหละเขาจะมีรอยพระพุทธบาทเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็หายไปเป็นดวงแก้วที่เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาจะไปนี่เคยเห็นไหมฮะอันนี้คือลูกแก้วนี่ลูกแก้วที่เล่าว่าตอนเด็กนี่นะลูกแก้ววิเศษที่อยู่คู่กับหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่หลวงปู่ทวดเกิดนี่เหรอใช่ค่ะยังอยู่ของจริงอยู่ซึ่งตามตำนานแล้วทำไมบางคนก็หาว่าเป็นของจริงๆหรือเปล่าครั้งนึงอ่ะเป็นเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดคือก็เคยเชื่อว่ามาเอามาอยุธยาแล้วก็เอากลับไปที่สงขลาที่สงขลาอีกค่ะคือกลับไปครั้งนึงเรื่องราวเหตุถ้าสมมติใครไปอยู่ที่นั่นจะมีรอยแตกตรงกลางด้วยนะคือมีรอยแตกตกลงมาเพราะมีคนบ้าแล้วก็ไปทุบหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนบ้าขโมยออกมาค่ะเคยมีคนขโมยมาทุกครั้งที่คนขโมยออกมาจะต้องเอากลับไปคืนทุกครั้งคือที่เนี้ยเขาจะเชื่อว่าหลวงปู่ทวดจะเห็นท่าหลวงปู่ทวดเนี่ยมีไม้เท้าตรงเนี้ยก็ยังจะมีลูกแก้ววิเศษกับไม้เท้ากายสิทธิ์ของหลวงปู่ทวดอยู่ที่ท่านเคยใช้จริงจริงเคยใช้นี่ยังอยู่จริงนะฮะประดิษฐานอยู่ตามตำนานเขาเล่าว่าในคราวที่หลวงปู่ทวดเนี่ยยังเป็นทารกอันนี้คือเรื่องเล่าก่อนนะมีงูจงอางเนี่ยได้มาแสดงกฤษดาพินิหารก็คือยังไงโดยการตอนนั้นพ่อแม่ของปู่ทวดเนี่ยเป็นทาสสมัยก่อนเป็นโอ้ยุคนั้นเป็นทาสเป็นทาสรอห้าสิแล้วก็ปุ๊บก็เอาลูกเนี่ยก็ควรต้องไปตัดทำนาทำเนออันนี้คือตามเรื่องเล่าอะนะก็ต้องไปทำนาไปเกี่ยวข้าวก็เอาลูกเนี่ยไปปลูกเปย์ไว้ปลูกเปย์ไว้ใต้ต้นไม้ปรากฏเนี่ยก็มีงูเป็นงูแบบว่าเป็นเหมือนงูจงอางนี่แหละใหญ่กว่างูเฮาอ่ะใหญ่อ่ะงูจงอางใหญ่กว่าก็มาล้อมเปกที่พ่อแม่เขาเอาไปผูกเอาไว้ใต้ต้นเมาแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นพ่อแม่เขาก็อุ้ยลูกเขาโดนตกตัวเนอะตกตัวสิเขาแบบว่าไปขอบอกอย่าทำอะไรลูกเขาเลยอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วลูกอ่ะลูกเขาก็ไม่ได้โดนงูทำอะไรแค่งูมาดูแล้วในที่สุดงูก็คายเป็นเหมือนแบบว่าน้ำลายงูน้ำลายงูน้ำลายงูเป็นน้ำลายงูแล้วปรากฏหลังจากนั้นปุ๊บน้ำลายงูนั้นอ่ะก็กลายเป็นลูกแก้วปฏิหารไม่น่าโดยที่ไม่ได้ทำอะไรใช่โดยที่ไม่อันนี้คือเราก็เกิดไม่ทันสมัยก่อน400กว่าปีนะเขาเล่ากันมา500กว่าปีปรากฏลูกแก้วดังกล่าวเนี่ย
ก็ได้รับการเก็บรักษาที่วัดพระโคแห่งนี้ครับนะฮะแล้วก็ภาพหลวงปู่ทวดหรือวัตถุมงคลของวัดพระโคเนี่ยจึงมีรูปลูกแก้วไงเขาก็ถือว่าเคยไหมที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกแก้วเนี่ยหลวงปู่พระโคทำไมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบวชด้วยนะพ่อแม่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าลูกแก้วเนี่ยเป็นแบบของมีค่าเกินก็เลยเอาไว้ที่วัดโอ้ในยุคนั้นนะลูกแก้วมันมีค่าแล้วไปทุกครั้งที่เอาลูกแก้วเนี้ยห่างจากหลวงปู่ทวดสมัยก่อนเขาชื่อปูเอาห่างกันเมื่อไหร่นะลูกก็จะงองแงร้องไห้ไม่สบายแต่ถ้าสมมติเอาเด็กคนเนี้ยหรือคือเด็กชายปูก่อนที่เป็นหลวงปู่ทวดเนี่ยไปอยู่ใกล้ลูกแก้วเนี่ยเขาลูกก็จะไม่ร้องไห้ไม่งองแงจะไม่ป่วยก็เลยกลายเป็นที่มาของการบวชของหลวงปู่ทวดเนี่ยครับนะปรากฏเมื่อก่อนลูกแก้วเนี่ยก็เวลาผ่านไปหลายร้อยปีมากลูกแก้วอันนี้ถามจริงๆโดยส่วนตัวมูมาเยอะนะตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นใช่ไหมเมื่อเห็นของจริงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยใช่ค่ะตื่นเต้นมากอยู่ที่วัดนานมากจริงไม่อยากสองสามทุ่มกว่าจะได้ออกจากวัดค่ะถูกเหรอใช่แบบรู้สึกว่าแล้วเขาเอาออกมาให้เราดูซึ่งอันนั้นอ่ะอันที่เขาใส่อยู่น่ะอันนั้นน่าจะเป็นสถูปตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเนี่ยเหรอที่เขาครอบอยู่เนี่ยเหรอที่เขาครอบอยู่คือเขาไอ้อันที่เราใส่อันเนี้ยเนี่ยอยากเนี่ยฉันก็เลยตั้งใจดูเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาคือเมื่อก่อนลูกแก้วอ่ะเมื่อกี้ที่นี่จะมีเจดีย์ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนลูกแก้วอ่ะจะอยู่บนเจดีย์ที่สร้างใหม่จนวันหนึ่งเนี่ยลูกแก้วตกลงมาจากเจดีย์เว้ยเด็กไปเจอเข้าเด็กก็ไม่รู้ก็เอาไปยิงไงมายิงเด็กๆเราเคยยิงลูกแก้วไหมเด็กก็เอาไปยิงลูกแก้วกันนั่นแหละแตกมีรอยแตกเลยก็เลยมีรอยแตกแล้วก็ปรากฏว่าตอนจะกลับจากวัดเด็กก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กหรอกเด็กเขาก็ไม่รู้คือลูกแก้วก็เด็กมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ของมีค่าอะไรอ่ะถูกพอจะกลับออกจากวัดปรากฏว่าเด็กก็เอาลูกแก้วเนี่ยกลับไปด้วยเจอพญางูตัวใหญ่เลยนะฮะมากันเอาไว้มาขวางไว้เลยมาขวางเอาไว้ตอนนั้นนะอันนี้คือเรื่องที่เพิ่งไม่เกิดขึ้นน่าฉันว่าก็200ปีไม่ถึงเพราะเจดีย์เพิ่งสร้างเนาะเหมือนไม่กี่ปีนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเจดีย์แบบว่าหลังจากนั้นปุ๊บตอนนั้นก็กลัวมากเลยก็เลยเอามาคืนถวายวัดครับนะฮะแล้วก็เคยมีเศรษฐีเนี่ยคนหนึ่งเอาลูกแก้วไปบูชาที่บ้านนะเคยเพราะอยากบูชาแต่ตั้งแต่นั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเขาก็เจอแต่เรื่องวิบัติเรื่องไม่ดีเลยสุดท้ายก็เอามาคืนแม่เพราะบุญคุณยังบารมีบุญคุณยังไม่ถึงฮะเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมติคุณมีโอกาสคุณไปที่วัดพระโคแห่งนี้ก็ถือว่าเนาะใช่ค่ะพี่ย่าฟังแล้วเป็นไงคะเป็นสิริมงคลใช่ต้องไปอีกรอบชวนไปด้วยนะต้องไปอีกรอบอะไรนะคะไปอีกรอบหนึ่งไม่เคยไปพี่ยังไม่เคยไปนะมดดำเมื่อกี้คิดอยู่ว่าเคยไปไม่เคยไปเออแต่เคยไปถ่ายละครที่ปัตตานีเคยไปนั่นแหละแต่ไม่เคยไปวัดนี้ไม่ได้ไปวัดนี้ไม่เคยไปวัดนี้จากที่ถ่ายจากทะเลไปก็อีกไกลพอสมควรเราเดินทางยังไงนะไปที่นี่รถตู้คือโรงหาดใหญ่โรงหาดใหญ่อยากให้คุณลองมีโอกาสไปปัตตานีดูปัตตานีเนี่ยอย่างน้อยวันนี้คือเรามาพูดจริงนะถ้าสมมติเราเชื่อว่าหลวงปู่ทวดอ่ะคุณมีอยู่หน้ารถเยอะมากห้องพระคุณต้องมีหลวงปู่ทวดตั้งอยู่แม้กระทั่งเด็กอะค่ะถ้านั้นสติ๊กเกอร์อะสติ๊กเกอร์คุณอะยังเขียนว่าบุญบารมีหลวงปู่ทวดเลยแต่เราเนี่ยเป็นพระองค์ที่เรายังไม่เคยรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนคราวนี้เชื่อแบบว่าตัวเองไปปุ๊บทำอะไรแบบว่าหลวงปู่ทวดสักเทปหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสไปจริงๆก็มีสองวันนี้วัดช้างให้ที่ปัตตานีกับวัดพระโคแต่ความจริงอ่ะเขามีเส้นทางของเขาเลยเขามีเส้นทางถ้ามีเวลาเขาบอกยังมีอีกหลายที่เช่นที่แบบว่าเมื่อก่อนจุดผูกเปย์ที่งูตรงอ่างประพันธ์ก็อยู่แถววัดนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปไงเธอเราเวลาไม่ทันเนาะเปอะไรเงี้ยโอ้ทำเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวใช่ฉันไม่เลยนะแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบว่าถ้าสมมติคุณได้มีโอกาสเราเชื่อว่าคนไทยอ่ะทุกบ้านอ่ะมีหลวงปู่ทวดหมดนะมีผมก็เชื่ออย่างนั้นเห็นตั้งแต่เกือบทุกบ้านบ้านเธอมีไหมมโนมีบ้านมอสมีไหมมีทุกถ้าเป็นชาวพุทธอ่ะเชื่อว่ามีเกือบทุกบ้านแล้วหลวงปู่ทวดบางทีก็บอกเอ๊ะบางทีเราไปเห็นอยู่ที่หัวหินมีใช่ไหมที่เขาสร้างกันใช่ไหมอยุธยาก็มีเกือบทุกจังหวัดค่ะจังหวัดใหญ่เพราะฉะนั้นจังหวัดใหญ่แล้วต้องสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่องค์ใหญ่ด้วยต้องแข่งกันใหญ่นะใช่แข่งกันแสดงบารมีท่านใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะไอ้ตรวจจะแจกแสงก็แสงไปไม่ต้องขอแจกหมดเลยแล้วกันเอาหลวงปู่ทวดเล็กๆมาเฮ้ยมีมาด้วยเหรอมีแล้วตอนนี้ขอคนขอมาดำกันเยอะมากไหนอ่ะก็คือเป็นเม็ดแตงอยู่ไหนคะนี่เป็นเม็ดแตงทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่ามูลค่าแต่หมายถึงว่ามาดำขอให้คนที่สั่งมาดำฟินวันนี้มีทั้งหมดนะเท่าไหร่วันนั้นเรามีเราได้มา600-700ป่ะ
ตอนนั้นคชาพาหมดไป400ค่ะก็เหลือ200ดิแม่เหลือสัก3อ่ะวันนี้ไม่พอพอป่ะฮะพอไม่หมดเท่าไหร่ไม่พอจะต้องไปขอพระเอาใหม่แล้วกันได้ค่ะยังได้กับมีอยากจะมีอยู่หรอมันของง่ายๆขนาดนั้นหรอก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็คือฉันก็คงไม่ไปที่วัดปัตตานีคืออันเนี้ยไปเอามาจากปัตตานีวันเนี้ยขอให้เฉพาะ400ออเดอร์ถึงมี400คนแรกค่ะ400คนแรกแม่มีถึงใช่มั้ยมีค่ะเพราะว่าแล้วถ้าได้เงิน600กว่าอะไรเงี้ยแอดไลน์ไปเลยฟิน8แอดฟิน8ไปก่อนแต่ขนาดเดียวกันอีกแคมเปญนึงเนี่ยค่ะแคมเปญยอมแจกไปแล้วเมื่อกี้แจกไปล้านกว่าบาทแล้วเฉพาะครั้งที่แล้วแฉมีคนได้เงินล้านกว่าบาทคนละแสนว้าวมาจากรายการเราเยอะเลยเหรอมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างน่ะมาจากหนองคายมาจากอะไรครับนี่เป็นคุณครูคนแรกมาจากจังหวัดอะไรคะค่ะจันทบุรีค่ะแม่มาจากจันทบุรีมาจากจันทบุรีถูกต้องมั้ยคะได้ไปแล้ว 100,000 เนาะทำอาชีพอะไรอยู่เป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูได้เงิน 100,000 เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บค่าน้ำมันใส่ซาด้วยกับมันหลอกนะคะคนที่2นี่อีก1คนเป็นพยาบาลโอ้ยินดีด้วยนะนี่อีกอยู่ที่จังหวัดหนองคายมาจากหนองคายมาจากหนองคายเหรอมาไกลเลยมาไกลเลยโดนค่าตั๋วไป 4,000 ค่ะโดนค่าตั๋วไป 6,000 ค่ะเราจ่ายค่าตั๋วเขาใช่ไหมไม่จ่ายค่ะเขาโดนเองใช่ไหมฉันถึงจ่ายตายแกบ้าหรือเปล่าให้เขามาเอาแสนหนึ่งหมดค่าตั๋วจะบอกค่าตั๋วก็ไม่หมดไป 6,000 จะได้เจอพวกพี่เขาด้วยค่ะจะได้เจอพวกพี่เขาด้วยแล้วอีกคนหนึ่งพวกบอกเดี๋ยวจะได้เงินไปพยาบาลต่อทั้งหมดได้เงินกันหมดแล้วนะฮะค่ะไหนขอดูใบที่คุณได้มาหน่อยถูกต้องแล้วเนาะถ้าสมมติคนที่ซื้อมาดามฟินไปแล้วนี่งานเรียบร้อยต้องเป็นแบบนี้มีลายเซ็นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีลายเซ็นมาดามด้วยอย่างเงี้ยเท่ากับคุณได้100,000บาทนะครับใช่ค่ะมีแบบนี้เลย100,000บาทแจกทั้งหมด10ปีมาดามฟินห้ามตัดจากค่าพรีเซนเตอร์ฉันเพราะเงินเธอก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ฉันแช่งแล้วด้วยค่ะแช่งว่าถ้าทีมงานฉันคนไหนได้หรือโกงขอให้ทำมาค้าขึ้นไม่เจริญค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมด้านไปเองขอให้คนที่ได้ไปเจริญทุกอย่างใช่ค่ะแต่ถ้าอีไปได้อีไม่แต่ถ้าเขาซื้อจริงๆล่ะแล้วเขาได้จริงๆบังเอิญได้จริงๆอ่ะต้องสละสิทธิ์ค่ะโอ้ย 20,000 ได้ไหมได้ไหมสละสิทธิ์คือลาออกจากบริษัทเจริญมดต่ออ่างเปาใส่ไปเลยอ่างเปาใส่เพราะฉะนั้นทุกกล่องคุณจะได้อ่างเปาอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะพี่ย่าจ๋าแน่นอนจ้ะใน1กล่องจะได้อะไรบ้างคะวันนี้โอ้โห15ชิ้นค่ะด้วยกันทั้งหมดมีน้ำหอมขวดใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะขวดเล็กอีก3ขวดมีสเปรย์ฉีดผ้าค่ะมีโลชั่นค่ะขวดใหญ่ขวดใหญ่นี่อันนี้ขวดใหญ่6ขวดนะคะขวดเล็กอีก3ขวดขวดใหญ่6ขวดขวดใหญ่6ขวดค่ะนี่ได้ทั้งหมด9กลิ่นนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีเสื้ออย่างที่ทรายกับพี่ย่าใส่แล้วก็มีกระเป๋าอีก1ใบทั้งหมด15ชิ้นมูลค่าทั้งหมดตรงนี้หมื่นกว่าบาทแต่ว่าวันนี้ลูกค้าแฉนะคะจ่ายแค่ 2,990 บาทแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน8นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ400คนแรกนะคะจะได้เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะจากพี่มดนะคะอีกคนละ1เหรียญค่ะถ้าไปเอาง่ายๆว่าถามว่าครั้งนี้ 2,990 บาทคุณมีสิทธิ์เยอะมากทุกกล่องนะฮะทุกกล่องมีอ่างเปาให้กับคุณทุกกล่องมีอ่างเปาสูงสุดเนี่ย คือ 100,000 บาทใน1กล่องนี้มีอะไรบ้างมีกอร์เจียสเยอะมากเยอะมากค่ะขวดใหญ่50 ml นะฮะแล้วมี Trinity of Prague 50 ml อีก1ขวดแล้วก็มีน้ำหอมสำหรับผู้ชายฟอร์เมนอีก1ขวดอีก1ขวดคุณมีโซเซ็กซี่ของคุณนายย่าใช่ไหมของคุณดิวค่ะของคุณดิวอลิสรามีโซเซ็กซี่อีก1ขวดขวดใหญ่นะมีเซ็กซี่มีอีก1ขวดปกติที่เราขายกันจำได้ไหมฮะ4ขวดเนี่ยก็990แล้วถูกต้องมั้ยล่ะ990เท่านั้นไม่พอมีขวดเล็ก3ขวดก็จะมีมินิเซนชวสมินิสวอนแล้วก็มินิแกรมอีก3ขวดใช่ค่ะกินขนาดปกพานะเท่านั้นไม่พอเรามีโลชั่นยูไว้คุณอีก1หลอดสเปรย์ตัวนี้คุณจะใช้ฉีดผ้าคุณจะใช้ฉีดโซฟาคุณจะใช้ฉีดเบาะอะไรเงี้ยได้หมดเลยผ้าที่นอนผ้าห่มได้หมดเลยค่ะตุ๊กตาอันนี้ดีนะสมมติไปกินใช่ค่ะชาบูหมูกระทะก็ฉีดเสื้อผ้าเราที่มันใช่ค่ะพกไปได้เลยกางเกงยีนอ่ะเราถามเราไม่ค่อยซักปีนึงกี่ครั้งก็ใช้อันนี้ฉีดไปได้เลยมันก็จะมีทั้งฟินอินเลิฟฟินอินแบ็กมอร์ฟินนะฮะแล้วแน่นอนมีเสื้ออย่างงี้1ตัวค่ะรวยรถฟ้าใส่ตัวตุ๊ดจีนค่ะแล้วก็มีซองอั่งเปาซองอั่งเปามีทุกกล่องเลยค่ะซองอั่งเปาคุณจะใส่เนี่ยอั่งเปาค่ะอั่งเปาอั่งเปามีให้ทุกกล่องเลยค่ะนะคะแอดไลน์ไปเลยนะคะที่แอดฟิน8นะคะแล้วก็400คนแรกนะคะจะได้เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะแบบที่พี่มดดำถือเมื่อกี้นะคะอีกคนละ1เหรียญนะคะรีบแอดไลน์ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะตอนนี้นะคะ
ขนส่งนะคะไซขอเวลา 5-7 วันเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะมากๆเยอะมากๆเลยค่ะค้างกันอยู่ประมาณ 20,000 ออเดอร์ค่ะนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะวันนี้นะคะแจกเงินแสนทั้งหมด5คนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ดูได้ในรายการของเราเนี่ยใช่ค่ะปกติแล้วก็จะแยกประมาณสัก 4-500 ชุดใช่ค่ะแต่ทุกคนมีอ่างเปาหมดใช่ค่ะอ่างเปามีให้ทุกกล่องเลยค่ะ400ออเดอร์แรกนี่เฉพาะ400ออเดอร์เปิดก็มาจะเจอซองแบบนี้แน่นอนทุกคนแบบนี้ต้องเจอซองแบบนี้แต่ต้องเดี๋ยวคุณไปปิ้งกันเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมีลายเซ็นจะเป็นรูปทรายกับพี่มดแล้วก็เป็นรูปทรายกับพี่ย่าค่ะต้องมีลายเซ็นทุกอันนะคะต้องมีลายเซ็นทุกอันค่ะนะคะทุกคนแอดไลน์ไปเลยนะคะที่แอดฟิน8นะคะวันนี้นะคะได้น้ำหอมทั้งหมด6ขวดนะคะ6ขวดใหญ่3ขวดเล็กแล้วก็โลชั่น1หลอดค่ะแล้วก็นี่นะคะสเปรย์ฉีดผ้าอีก1อันนะคะเสื้อแบบพี่ทรายกับพี่ย่าใส่1ตัวแล้วก็กระเป๋านะคะอีก1ใบนะคะแล้วก็ซองอ่างเปาอีก1นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดอีก1ทั้งหมด15ชิ้นซึ่งอันนี้อยากจะให้คนเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ 2,990 บาทพี่ชาตาได้อะไรบ้างอีกครั้งนึงวันนี้นะคะ15ชิ้นด้วยกันทั้งหมดนะคะน้ำหอมขวดใหญ่6น้ำหอมขวดเล็กอีก3นะคะแล้วก็ได้เสื้อด้วยแล้วก็ได้สเปรย์ฉีดผ้าได้โลชั่นนะคะได้กระเป๋าด้วยได้กระเป๋าด้วยได้กระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยซึ่งกระเป๋าเนี่ยต้องดูดีๆนะว่าใครจะได้ใช่ค่ะตามเมจิกหน่อยมีแน่นอน 500,000 100,000 นี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ 100,000 จะเป็นคูปองแบบนี้ต้องมีลายเซ็นด้วยนะคะแล้วมีรูปคู่มดดำแล้วก็รูปคู่พี่ยาด้วยใช่มั้ยมี2แบบใช่มั้ยครับแบบใช่ค่ะ 100,000 ทั้งคู่วันนี้เฉพาะในรายการทำไมน้อยจังเลยแม่ไม่ยอมทำไมไม่แบ่งให้ขอไปสัก8ได้ไหมแม่5คนอ๋อยังลีลันทุกคนรีบแอดไลน์เลยนะคะเพราะว่าเหรียญหลวงปู่ทวดมีแค่400องค์เท่านั้นนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่มาดามฟินนะคะทำมาปีที่3แล้วนะคะก็คือเหมือนเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้ามาดามฟินทุกคนนะคะรับอ่างเปากลับไปเลยค่ะนะคะทุกกล่องมีหมดเลยค่ะแม่แม่นะคะอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เท่ากับคุณได้ 100,000 บาทใช่ค่ะ 100,000 บาทใช่ค่ะแล้วแน่นอนสำหรับ400ออเดอร์แรก400ออเดอร์แรกนะฮะขอให้ใช่เหรียญหลวงปู่ทวด1เหรียญค่ะนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเหรียญเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะมีค่ะแป๊บนึงนะคะคุณแอดเข้าไปก่อนนะครับแอดฟิน8แอดฟินเยอะมากค่ะ15ชิ้นด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะแล้วทุกๆกล่องเนี่ยก็จะมีอ่างเปาใส่ไปให้นะครับมากน้อยก็ตามได้ทุกคนได้ทุกคนนะฮะแล้วก็400ท่านแรกจะได้เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับจากวัดช้างให้ไปด้วยทุกคนรีบแอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ได้น้ำหอมไปใช้ด้วยนะคะกับใครกำลังเตรียมหาของขวัญนะคะในช่วงสงกรานต์นะคะญาติผู้ใหญ่นะคะเจ้านายหรือให้เพื่อนฝูงนะคะก็เอาโปรโมชั่นนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ได้ทั้งน้ำหอมไปใช้นะคะได้เสื้อไปใส่ได้กระเป๋าไปด้วยนะคะได้เหรียญหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็ที่สำคัญอ่างเปานะคะจากมาดามฟินนะคะว่าถือเป็นกำไรคืนกำไรให้ลูกค้าเราไปทุกคนเลยอะไรนะแบ่งๆกันสิถ้าร้านนึงก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะรีบแอดไลน์นะคะเชื่อว่าตอนนี้มันมีคนอยู่ประมาณสัก 3-400 คนอย่างน้อยคุณมีโอกาสละ1ใน100ครับไม่ใช่1ในล้าน1ใน100แต่ก็คือ400ขอไม่1ในพันละกันค่ะวันนี้เป็นพันค่ะแม่ถ้าจะเข้ามาเยอะๆใช่นะคะแล้วก็วันนี้สำคัญมากๆนะคะออเดอร์ของรายการแฉวันนี้นะคะจะขอเวลา 5-7 วันในการทำการส่งให้นะคะแต่ว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ลูกค้าได้รับกล่องพัสดุแล้วนะคะตั้งกล้องถ่ายมือถือให้เราด้วยเพราะว่าสินค้าเยอะมากเผื่อมีอะไรหายระหว่างทางเราจะได้มีอันเนี้ยไปคุยกับขนส่งค่ะว่ามีขายระหว่างทางแล้วก็ที่สำคัญไม่เข้าจริงๆเนาะเวลาที่ได้คูปองอันนี้ไม่โลกสวยแม่15ชิ้นนะ15ชิ้นคุ้มแม่เลยจะเพิ่มอันนี้อีก10ใบสิเธอไม่เอาแม่ก็อัพก่อนแกะกล่องถ่ายวีดีโอให้เรียบร้อยทุกอย่างที่สำคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็เวลาที่ได้100,000บาทกรี๊ดดังๆก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนรอดูชมรอชมเยอะใช่เอาละขอให้ได้นี่มีแค่400องค์นะฮะใช่มีแค่400องค์ได้แค่นั้นเอาแค่นั้นแล้วกันใช่ค่ะแต่ขนาดเดียวกันคุณไปลุ้นเอาแล้วกันใครได้ใบนี้ขอให้รวยขอให้รวยใช่ค่ะช่วงก่อนตุ๊ดจีนมีไลฟ์อะไรไหมคุณมีเธอมาไม่ให้สักสิบให้แม่เกินแล้วตอนนี้แจกไป3แม่ตอนนี้แจกไป3คนแล้วนะฟิน8ฟิน8ใช่ค่ะฟิน8นะคะนะฮะวันนี้อย่างที่บอกน้ำหอมขวดใหญ่เนี่ยคุณได้6ขวดใช่ค่ะขนาด6ขวดปกติเนี่ยขวด3ขวดก็ 1,990 แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีขนาดมินิให้อีกมีโลชั่นให้คุณอีกมีกระเป๋ามีเสื้อให้คุณอีกแล้วก็ไปลุ้นเอานะฮะขอซองหน่อยว่าอันนี้จะเป็นของใครต่อไปใส่เลยใช่ไหมจะใส่เลยใส่เลยชุดนี้นะครับแล้วก็400ออเดอร์แรกขอเอาหลวงปู่ทวดให้คุณไปนะฮะรุ่นแม่แต่วันนี้นะคะเราแจกเงินแสนทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะเอาละครับวันนี้โอเคพอสมควรนะ
อันนี้โมทนาสาธุนี่แม่ขอบคุณพี่ยาค่ะนี่ถ้าจะได้อ่ะไปมาโอเคสายเอาเสื้อใส่ไปด้วยพี่ยาโอเคเอาเสื้อใส่ไปด้วยขอบคุณพี่ยาพี่ยาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยามากขอบคุณสายมากครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วแสนใส่ไปแล้วเอาละฮะไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าร้านนี้ก็บอกมีคนบอกมาดามว่าเป็นร้านดังในออนอีรุตบอกพี่มดพี่มดเอามาได้ไงอ่ะร้านนี้ดังในออนไลน์มากร้านดังใน TikTok พี่มดตื่นเต้นมากครับเป็นร้านที่ดังในออนไลน์ฮะเมนูเดียวนะทั้งร้านมีเมนูเดียวนะเมนูเดียวเลยเหรอพลิกชีวิตอดีตสาวโรงงานคนแห่มาซื้อต่อแถวยาวมากๆโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันนะครับผมอุ๊ยตายแล้วใส่เข้าใหญ่เลยแม่งตลอดเวลาเราไม่เพิ่มเป็นร้านนึงนะ